้องรักใคร่ปรองดองกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมุ่งดีมุ่งเจริญและซื่อสัตย์สุจริตต่อกันหนังสือเกิดมาหลายพันปีมันเริ่มทำให้เป็นยุคประวัติศาสตร์นะแต่ภาพยนตร์เนี่ยในร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามันครองโลกถ้าใครจะเขียนประวัติศาสตร์แล้วไม่ได้พูดถึงข้อมูลจากภาพยนตร์มันไม่มีทางจะสมบูรณ์นะเราไม่มีทางเขียนประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยได้ถ้าไม่ได้ดูหนังที่คนไทยเราทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วข้อมูลก็บอกว่าได้รับความร่วมมือจากกรมรถไฟหลวงหน่วยงานที่เรียกว่ากองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวฝรั่งก่อนจะกลับไปก็มอบนางสาวสุวรรณก๊อปปี้หนึ่งให้กับกรมรถไฟเริ่มจากไม่คิดว่าจะทำหอภาพยนตร์นะแต่มาคิดทีว่ากว่าจะรอให้มีแล้วอาจจะตายไปก่อนมันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะในบ้านเมืองเรายังไม่มีความรู้เรื่องอนุรักษ์แล้วฟิล์มภาพยนตร์รุ่นเก่าเนี่ยมันเขาเรียกฟิล์มไนเตรตมันมีส่วนประกอบของดินปืนหรือดินระเบิดนะมันเป็นอันตรายมันลุกไหม้แล้วก็ดับไม่ได้อะไรเนี่ยระเบิดรุนแรงอะไรจนเมื่อเป็นองค์การมหาชนมันมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ระบบมันเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลซึ่งมันทำได้ง่ายขึ้นนะมันเหมือนคนเป็นโรคนะมันสุขภาพคือฟิล์มถ้าได้รับการดูแลดีตั้งแต่ต้นอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีตราบใดที่ยังเห็นภาพถือว่ายังไม่ตายยังช่วยได้นะเหมือนคนถ้ายังมีคลื่นสมองนะถึงแม้พูดไม่ได้นอนเป็นผักก็ถือว่ายังไม่ตายสำหรับหอภาพยนตร์นะเรามีคำขวัญว่าภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญาคือภาพยนตร์เป็นภาษาเหมือนภาษาพูดเขียนบทบาทของมันนะจะเป็นคนสร้างหรือคนใช้ก็ตามไม่มีประโยชน์อย่างอื่นถ้าไม่ทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น